ดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับพาพี่น้องมานั่งรถไฟฟ้านะครับลมชมวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสถานีธนบุรีนะครับก็จะไปถึงนู่นนะครับสถานีบางว่านะครับวันนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศนะครับฝั่งคนขึ้นรถไฟฟ้ารีวิวให้พี่น้องดูนะครับนี่ตรงนี้สถานีวงเวียนใหญ่นะครับเก็บบรรยากาศนะครับทางฝั่งคนนะครับกรุงเทพฝั่งคนมาดูนะครับขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมาดูบรรยากาศนะครับด้านข้างหรือว่าชมวิวจะเป็นยังไงนะครับกรุงเทพฝั่งทนนี่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็จะเข้าสถานีโพนิมิตนะครับแล้วก็จะต่อไปนะครับถึงบางว่านะครับวันนี้ดูบรรยากาศนะครับสำหรับฝั่งทนนี่ก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะนะครับสำหรับส่วนคอนโดนะครับตึกสูงก็มีเยอะเหมือนกันนะครับตามแนวของรถไฟฟ้านะครับวันนี้ก็ขึ้นรถไฟฟ้าสีเขียวอ่อนนะครับถ้าดูบรรยากาศตึกสูงสูงนะครับบรรยากาศสวยให้ดูทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับสำหรับเที่ยวนี้นี่ครับตรงนี้แถวนี้คอนโดมิเนียมนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางแคนี่แหละครับถนนลาดชันตามเส้นทางรถไฟฟ้านะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนรัชดาภิเษกนะครับมองไปทางโน้นนะครับเดอะมอลล์ท่าพระเรากำลังขุดอุโมงค์อยู่นะครับมาที่สถานีตลาดภูแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปถึงโน่นนะครับสถานีต่อไปก็วุฒากาศก็กำลังก่อสร้างกันอยู่ก็มีนะครับสำหรับตึกทั้งหลายนะครับว่าสวยงามนะครับเป็นคอนโดก็ยังไม่มากนะครับสำหรับตึกสูงก็ยังส่วนมากก็ยังเป็นบ้านเรือนคนนะครับแบบธรรมดาอยู่นะครับจะมีตึกแถวนะครับแล้วก็จะมีสวนมีต้นไม้นะครับสีเขียวก็เยอะอยู่นะครับนี่ครับสถานีวุฒากาศต่อไปครับสถานีข้างหน้าก็บางว่านะครับก็จะไปลงที่บางว่าแล้วก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปสิ้นสุดที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับวันนี้นี่ครับคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็เห็นต้นไม้นะครับสีเขียวขึ้นแซมๆกันนะครับก็เยอะนะครับนี่ตรงนี้ก็สวยมากเลยนะครับนี่เหมือนกับเป็นวงแหวนเลยนะครับวงแหวนย่อยๆนะครับสะพานโค้งบนนะครับตรงนี้ก็สวยงามเลยนะครับสำหรับเส้นทางระหว่างราชพฤกษ์กับกัลปพฤกษ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับสวนใหญ่ก็คิดว่าที่สีเขียวเยอะนะครับทางฝั่งทนนี่คอนโดมิเนียมก็อยู่กลางป่าเลยนะครับขึ้นรถไฟฟ้านะครับฝั่งทนพาพี่น้องนะครับกินลมชมวิวนะครับจะเข้าสถานีบางว่านะครับนี่คลองภาษีเจริญนะครับตรงนี้
ถวนี้ก็มีสวนนะครับเยอะเลยนู่นนะครับสถานีบางว่านะครับเส้นทางที่จะไปทางบางแคนะครับถ้าใครจะไปบางแคหรือว่าไปหลักสองนะครับก็ไปต่อได้เลยนะครับรถไฟฟ้ามหานคร MRT ตรงนี้ก็คือสถานีบางว่านะครับผมลงมาแล้วก็จะรีวิวบรรยากาศโดยรอบนะครับให้ดูกันนี่ครับไปแล้วรถไฟฟ้านะครับเดินหน้าไปนะครับเพื่อสับรางแล้วก็จะวิ่งเข้ามาเป็นฝั่งอีกฝั่งเป็นฝั่งขาเข้าดูบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับสถานีบางว่ากรุงเทพฝั่งทนนะครับดูบรรยากาศสบายสบายนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น2นะครับฝั่งตรงโน้นก็จะเป็นชั้น3นะครับไปหลัก2นี่ครับนี่เขาไปสับรางนะครับเดี๋ยวก็วิ่งกลับมานะนี่เขาวิ่งออกไปจากฝั่งนี้ไปสลับสับรางครับแล้วก็จะย้อนกลับมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนนะครับสายหรือว่าสายสีลมนี่นะครับสถานีบางว่าเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับย้อนกลับไปที่เดิมครับหรือว่าสถานีกรุงธนบุรีนะครับก็จะรีวิวอีกฝั่งให้ได้ดูกันนี่นะครับคือความเจริญนะครับระบบรางก็สุดยอดนะครับต่อไปก็จะเป็นการเดินทางกันไปรถไฟฟ้าเยอะที่สุดถนนแค่สุดท้ายนี้ก็เดินถนนลาดที่สุดนะครับมีรถเก่งกันอยู่นี่โอ้นะครับรถไฟฟ้าโดมิเนียมนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยกับสถานีรถไฟฟ้าบางว่าลาดพร้าวเขียวนะครับก็เยอะอยู่นะครับสำหรับฝั่งทน
ถวิ่งอยู่ทั้งสองฝั่งครับขาข้างก็สถานีต่อไปตลาดผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางเพื่อนๆน้องนะครับก็ดูบรรยากาศเทพนะครับมหานครNext station ตลาดผู้ interchange with BRT ก็ยาวไปครับไปสิ้นสุดที่นู่นนะครับก็จะไปลงที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับถนนลงไปถนนรัชดาภิเษกหรือว่าลงไปเดอะมอลล์ท่าพระนะครับพระราม3ว่าถ้าตรงไปก็จะเข้าวงเวียนใหญ่นะครับสำหรับถนนที่รถวิ่งอยู่นะครับนี่ครับสกายวอล์กนะครับสำหรับที่เดินไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับสถานีตลาดภูแยกนะครับรัชดาท่าพระนี่ครับก็ยังมีก่อสร้างกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเทรนที่ตั้งอยู่นะครับตึกก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีบ้านมีสวนว่าก็ยังเป็นแบบสมัยก่อนอยู่นะครับคอนโดไม่เยอะนะครับสำหรับฝั่งทนหรือว่าเป็นสวนทางฝั่งที่ดูกว้างนะครับเห็นสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับไม่มีอะไรมาบดบังนะครับตรงนี้ก็จะมาถึงแยกวงเวียนใหญ่นะครับนี่ครับแยกตากสินนะครับตรงไปก็เข้าวงเวียนใหญ่ก็จะมาที่สถานีรถไฟฟ้านะครับวงเวียนใหญ่สวยงามครับกรุงเทพมหานครนะครับของเราจะมองทางไหนมุมไหนนะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงครับนี่ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวลิ้นนะครับวันนี้ก็กลับมารีวิวนะครับขนรถไฟฟ้าให้ดูกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปรีวิวด้านในเมืองอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับสถานีกรุงธนบุรีนะครับผมก็จะมาลงตรงนี้นะครับ